สวัสดีค่ะคุณจตุพรสวัสดีครับครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับค่ะคุณจตุพรคะคุณจตุพรรู้อะไรมาคะแล้วรู้จากไหนปลายกรกฎาคมนี้จะได้เห็นอะไรคะคือความเป็นจริงคือปลายกรกฎาเนี่ยมันจะเป็นช่วงของการมาเปิดสมัยประชุมเพื่อเลือกประธานสภาตามไปด้วยเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นปฏิทินการเมืองตามปกติทีนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในซีกฝากฝั่ง312เสียงเนี่ยไม่มีวี่แววว่าจะรวบรวมเสียงได้ถึง376เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นปรากฏการณ์กรณีของพรรคเพื่อไทยที่กดดันเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรและก็หยิบชื่อคุณหมอชนน่านว่าจะเป็นประธานสภาโดยอ้างว่าพรรคก้าวไกลอย่าได้กินรวบต้องกินแบ่งกันเมื่อพรรคก้าวไกลได้ตำแหน่งนายกแล้วตำแหน่งประธานสภาให้กับพรรคเพื่อไทยทั้งสองท่านเนี่ยนะครับเคยได้ยินมาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งหรือว่าหลังการเลือกตั้งว่าเหตุที่ไม่ได้เสนอคุณหมอชนน่านเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้งที่เป็นหัวหน้าพรรคเพราะมีความประสงค์ให้เป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติถามว่าคนไทยเคยได้ยินกันหรือไม่คนไทยรู้กันเพียงแค่ว่านายสุชาติตันเจริญย้ายจากพลังประชารัฐเข้าเพื่อไทยเพื่อรับตำแหน่งนี้แต่แน่นอนที่สุดเมื่อผลการเลือกตั้งจากแลนสไลด์กลายมาเป็นแลนสลบและคนที่จัดการพรรคเพื่อไทยก็คือพรรคก้าวไกลเนี่ยพรรคเพื่อไทยนะครับก็จำเป็นจะต้องเข้ามารวมในการจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลทั้งที่มีความเจ็บอกเนี่ยก็เพราะกระแสสังคมกดดันว่าฝากฝังประชาธิปไตยนั้นจะต้องจับมือกันแต่ว่านี่นะครับเขาก็เห็นปลายทางกันอยู่แล้วว่าอย่างไรพิธาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลกำลังจะโดนเรื่องหุ้นไอทีวีไม่มีใครรู้เรื่องหุ้นไอทีวีได้ดีไปมากกว่านายกทักษิณอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าไปพูดต่อรองตำแหน่งในวันก่อนการประชุมและถ้าพิธาเกิดเหตุอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดกกต.รับรองไปก่อนตามขั้นตอนแล้วก็ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติและก็ถ้าตามรอยธนาธรก็คือสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นเนี่ยนะครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลก็จะไม่เหลือพรรคก้าวไกลแน่นอนที่สุดก็จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เขาจะเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยตำแหน่งประธานสภาอย่างไรก็ต้องเป็นพรรคก้าวไกลแต่พรรคเพื่อไทยก็อ่านอันนี้ขาดเพราะฉะนั้นต้องพูดในวันนี้และพูดเพื่อจะไม่ให้รับกันได้แน่นอนที่สุดเขาก็เห็นว่าพรรคก้าวไกลยอมเพื่อไทยก็ได้พรรคก้าวไกลไม่ยอมเกิดประเด็นการแข่งขันเพื่อไทยก็ได้เพราะว่า188เสียงต้องเทให้พรรคเพื่อไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นนี่นะครับเราเองก็เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเตรียมการที่จะเลิกรากันไปแต่ผมก็เห็นใจภาพปรากฏเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับคุณหมอชนน่านก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าเห็นใจเพราะตัวเองเป็นคนประกาศว่าจะไม่มีวันที่จะจับมือกับพลังประชารัฐจับมือกับพลเอกประวิตรถ้าพรรคไปทำอย่างนั้นตัวเองจะลาออกถ้าพรรคไปทำอย่างนั้นก็จะเป็นพรรคต่ำสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสภาพสองคนที่กอดคอกันระหว่างคุณพิธากับคุณหมอชนน่านเมื่อวานนี้นั่นเนี่ยนะครับก็นึกถึงรักที่ไม่สมหวังทั้งปวงอ่ะจะโรมีโอโหจูเลียตนะครับกามนิตวาสิถีหรือจะเป็นจุลาตรีคูณก็ตามอ่ะคือทั้งพิธาก็มีวิบากหมอชนน่านก็ต้องมีวิบากเพราะแน่นอนที่สุดนั้นเราเองก็เห็นว่านายกทักษิณไม่มีเหตุอะไรนะครับที่จะต้องบัญชาการแม้ว่าท่านจะไม่รับอะไรก็ตามก็แล้วแต่เถอะแต่ว่าเราก็รู้วิธีคิดเนี่ยนะครับการขับเคลื่อนของพรรคเพื่อไทยได้เป็นอย่างดีว่าถ้าการขยับกันทั้งพรรคลามไปถึงมวลชนนั้นเนี่ยถ้าไม่มีสัญญาณใดๆมาจะไม่มีปรากฏการณ์นี้ให้เห็นอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นมวลชนดูเสมือนหนึ่งว่ากดดันว่าให้พรรคเพื่อไทยทำตามใจตัวเองจัดตั้งรัฐบาลแข่งกันเลยซึ่งถามว่าเลยจะจัดอย่างไรเพราะว่าเสียงก็มี500เสียงถ้าจะจัดตั้งรัฐบาลทำได้อย่างเดียวคือการข้ามพ้วยไปจับใน188เสียง
ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้จับทุกพรรคแต่ว่าหนึ่งในนั้นอย่างไรต้องเป็นพลังประชารัฐอย่างแน่นอนดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าใครจะปฏิเสธอย่างไรประกาศความรักให้กล้องโลกอย่างไรความจริงก็จะปรากฏตั้งแต่วันเลือกประธานสภาวันเลือกนายกเพราะก่อนจะถึงวันนั้นเรื่องของพิธาก็จะแลเห็นตามลำดับนะครับเพราะฉะนั้นเราเองคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้ว่าเรื่องการดิวเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติในทางการเมืองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทุกคนอาจจะไม่เคยชินเพราะว่านักการเมืองทั้งหมดมันรู้จักกันแหละมีเพียงพรรคก้าวไกลเท่านั้นแหละที่ผมบอกว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมของนักเลือกตั้งเพราะว่าพวกนักเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็ปากว่าตาขยิบเวลาเลือกตั้งก็ควัดกันพอเลือกตั้งกันเสร็จก็มาจัดสรรผลประโยชน์กันแต่ก้าวไกลเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็คือว่าเขาเป็นสิ่งแปลกปลอมของบรรดานักเลือกตั้งตั้งแต่สมัยที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าอย่างไรก็ตามนั้นปลายทางพรรคก้าวไกลก็ต้องเป็นพรรคฝ่ายค้านแต่ว่าแน่นอนที่สุดก็คือว่าถ้าพรรคเพื่อไทยไปทำในสิ่งที่สวนกับสิ่งที่ตัวเองประกาศผมไม่เชื่อว่าจะได้อยู่กันอย่างสงบสุขไม่ว่าจะเป็นมวลชนที่เลือกพรรคก้าวไกลหรือมวลชนที่ดีงามที่เลือกพรรคเพื่อไทยแล้วก็เลือกด้วยความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยความเชื่อเรื่องไม่มีวันจะจับมือกับพลังประชารัฐเขาก็จะลุกขึ้นมาจัดการกับพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลที่พรรคเพื่อไทยจะไปสนับสนุนแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับมองไปสุดๆก็คือว่าเป็นการวิเคราะห์ว่าถ้าข้ามห้วยไปจับมือกับพลังประชารัฐ จะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะเป็นของพรรคเพื่อไทยตามจะอย่างไรก็ตามแต่ผมเชื่อว่าปลายทางก็คือพลเอกประวิตรจะเป็นนายกรัฐมนตรีสุดนี่โอ้โหคิดไปขนาดนั้นดีเนี่ยนะครับอยู่ดีๆมันไม่มีเหตุจะต้องมารบกันเรื่องประธานสภาเพราะเห็นปลายทางอยู่แล้วว่าพิธากำลังจะโดนเรื่องคือ188ที่คุณจตุพรโพสต์เนี่ยค่ะคือมองว่าเพื่อไทยข้ามขั้วเป็นเพื่อไทยพลังประชารัฐแล้วมีใครอีกไหมคะยกเว้นพรรครวมไทยสร้างชาติที่เหลือมีหมดแต่ทีนี้พอคุณจตุพรมองว่าเพื่อไทยเนี่ยอาจจะมีดีลในการข้ามขั้วใช่ไหมคะคำถามก็คือว่าเพื่อไทยเขาจะเสี่ยงทำแบบนี้ทำไมเพราะว่ามันก็อาจจะมีผลกับตัวเขาเองในอนาคตทางการเมืองเหมือนกันนะคะจะหาคำอธิบายกับมวลชนกับกองเชียร์ยังไงต่อคะคุณจตุพรถ้าเป็นแบบนั้นนะคะคือเรื่องนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่รออีก2เดือนระหว่างนี้คือการแต่งตัวของมวลชนนะครับซึ่งก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าที่มาที่กรุงเทพภาคอีสานก็พูดในลักษณะเดียวกันแล้วเรื่องในสิ่งที่ใครไม่คาดคิดทางการเมืองกรณีนายกทักษิณเนี่ยมีหลากหลายเรื่องราวนะไม่ว่าเรื่องเอาชีวิตของพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงที่ไปตายไปแลกกับการกลับบ้านก็ทำกันมาแล้วเรื่องที่หัวเรือส่งหรือเรื่องราวอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องการดิวเพื่อเข้าสู่อำนาจทางการเมืองหรือการกระทำในสิ่งที่ไม่คาดหวังนั้นผมเชื่อว่านายกทักษิณท่านไม่ได้สนใจว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรทางความรู้สึกถ้าท่านคำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนของพี่น้องที่เขาไปแลกชีวิตเนี่ยท่านจะกล้าเอาชีวิตของคนเสื้อแดงไปแลกกับการกลับบ้านของท่านที่ผ่านมาท่านก็ทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เป็นสาราวัดใจนะครับเพียงแค่2เดือนเลยนะครับไม่ต้องพิสูจน์กันเป็นชาติเลยเดี๋ยวรอดูแต่ว่าก็มีคนวิเคราะห์แบบนี้นะครับคุณจตุพรว่าในหมากเกมนี้มันกลับกลายเป็นว่าแพ้เป็นชนะเพราะณตอนนี้ไม่ว่าสุดท้ายฉากทัศน์ทางการเมืองบทสรุปจะออกมารูปแบบไหนเพื่อไทยก็เป็นรัฐบาลเพื่อไทยก็ชนะแน่นอนและคุณทักษิณก็มีโอกาสกลับบ้านอันนี้คุณจตุพรมองแบบเดียวกันไหมครับเป็นรัฐบาลที่น่ารังเกียจแต่เป็นแน่นอนแต่เป็นแน่นอนที่ไร้เกียรติแน่นอนก็สูตรนี้ก็เห็นอย่างชัดเจนอยู่วันดีคืนดีเนี่ยนะครับไปอธิบายมุมที่ไม่เคยประเพณีใดๆว่าพรรคลำดับที่2จะต้องได้ตำแหน่งประธานสภาเพราะเขารู้ว่าถ้าไม่โยนเรื่องนี้เนี่ยมันจะหาเหตุความขัดแย้งไม่ได้ถามว่าก้าวไกลเขารู้หรือเปล่าจะเห็นว่าท่วงทำนองเนี่ยนะครับตัวจี๊ดจ๊าดในพรรคก้าวไกลนั้นเขาจะไม่ใช้วิธีในการตอบโต้หักหาน้ำใจนะครับแรงๆกับพรรคเพื่อไทยเลยเขาก็ต้องเล่นบทเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันไปอย่างนี้แล้วก็ยื้อเวลาจนกระทั่งว่าในกรณีของคุณพิธาจะมีความชัดเจนแต่เพื่อไทยเขาก็ต้องเร่งเพราะมันถ้าไม่มีเหตุที่จะอธิบายสร้างความชอบธรรมได้มันอยู่ดีๆเนี่ยนะครับสะบัดมือเพื่อนเนี่ยทั้งที่ประกาศจะรักกันจนตายนี่ยิ่งหนักครับใหญ่เนี่ยและสองคนที่กอดจะเป็นสองคนที่มีความทุกข์มากที่สุด
แล้วซีนาริโอที่สมมตินะครับคุณจตุพรพูดเหมือนว่าคุณพิธายังไงก็ไม่รอดแต่สมมติซีนาริโอเป็นก้าวไกลไม่ได้นายกรัฐมนตรีเพราะมีแคนดิเดตแค่คนเดียวไม่มีคุณพิธาแล้วแต่ก้าวไกลยอมให้พรรคอันดับ2ไม่ว่าจะเป็นคุณอิงหรือคุณเศรษฐาขึ้นมาเป็นนายกแต่ตัวเองขอประธานสภาไว้แล้วก็จับมือไปด้วยกันต่อซีนาริโอนี้เป็นไปไม่ได้เลยหรอครับ312เนี่ยคือถ้าพรรคเพื่อไทยเขาคิดแบบนี้เนี่ยเขานั่งรอเขานั่งรอเขาจะเล่นเกมประธานสภาทำไมเพราะอย่างที่ผมบอกว่าใครจะรู้เรื่องหุ้นไอทีวีดีไปกว่านายกทักษิณล่ะคือถ้าสูตรที่อธิบายก็คือว่าถ้าคุณพิธาโดนเรื่องตำแหน่งประธานสภาก้าวไกลก็ได้ไปนะครับแคนดิเดตพรรคก้าวไกลไม่เหลือแล้วเขาก็ต้องหนุนพรรคเพื่อไทยโดยอัตโนมัติถามว่าทำไมพรรคเพื่อไทยไม่รอจนถึงวันนั้นล่ะทำไมจะต้องสร้างเหตุเพื่อที่จะให้เกิดปัญหาขึ้นมาเกี่ยวไหมคะว่าเขาไปแลกเปลี่ยนเรื่องเก้าอี้กระทรวงเกรด A บวกๆอะไรต่างๆเอามากดดันเรื่องเก้าอี้กระทรวงแทนอย่างเช่นพลังงานก็อย่างที่ผมบอกว่าตำแหน่งตั้งแต่นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี20กระทรวง35บวก1เนี่ยมันยังเป็นตำแหน่งทิพย์อยู่ทั้งหมดเพราะมีเสียงเพียงแค่312เสียงต้องใช้เสียง376ขาดอีก64เสียงมีตำแหน่งที่เป็นความจริงอยู่ตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการจัดสรรแบ่งตำแหน่งคณะรัฐมนตรีมันจะไม่เป็นปัญหาเพราะมันยังเป็นตำแหน่งที่ไกลไปจากความเป็นจริงเพราะว่าการแบ่งตำแหน่งรัฐมนตรีมันต้องจัดตั้งรัฐบาลต้องมีเสียงอยู่ในมือถึง376เสียงแล้วแต่บัดนี้เนี่ยขาดอีก64เสียงได้เพียงแค่312เสียงแต่ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสียงเกินครึ่งของสภาผู้แทนราษฎร251ยังไงนะครับค่ะคือตอนนี้บางคนหรือว่าบางการวิเคราะห์นะคะเขาก็มองว่าอาจจะมีสว.บางท่านที่ก็คิดที่จะโหวตให้คุณพิธาเหมือนกันแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ออกตัวเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะเจอกระแสกดดันต่างๆเมื่อสักครู่นี้เราโฟนอินอาจารย์พิชัยยังเชื่อว่าสว.อาจจะไปถึง70ด้วยค่ะคุณจตุพรมองยังไงคะสว.เข้ามาจากไหนล่ะใครเป็นคนแต่งตั้งสว.ล่ะเพราะฉะนั้นผมในฐานะที่เคยเป็นสสมาก่อนเนี่ยสสก็จะมีระบบวิปแต่สวก็จะมีระบบวิปเช่นเดียวกันให้ดูเนี่ยนะครับ6ตำแหน่งที่เป็นโดยตามรัฐธรรมนูญบรรดาแม่ทัพนายกองเห็นไหมว่าเขาไม่หวนให้ใครละเขาแสดงเจตนารมณ์ทีนี้เนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นก็มีการพยายามอธิบายว่าสวที่มาจากสายของบรรดาบ้านใหญ่ทั้งหลายเนี่ยจะแปรสภาพมาโหวตให้ถามว่าบ้านใหญ่ในประเทศนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเผาใช่ไหมเขาไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินแต่เขาเดือดร้อนเรื่องข้อกฎหมายดังนั้นเนี่ยนะครับถามว่าบ้านใหญ่ที่ไหนเขาจะมีความกล้าขนาดเรื่องนี้ที่เหลือนั้นก็เป็นบรรดาอดีตแม่ทัพนายกองอดีตข้าราชการเพราะฉะนั้นได้รับการเลือกมาเป็นอย่างดีไอ้เส้นทางทั้งสองทางนั้นเอาไว้อธิบายแต่คนตัดสินใจสุดท้ายชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเราเองจะแลเห็นว่ากรณีคุณหมอพรทิพย์เนี่ยเป็นตัวอย่างได้เป็นอย่างดีตอนแรกแสดงจุดยืนนะครับชัดเจนเรื่องความอิสระหลังจากนั้นไม่กี่วันอีที200ปลิวมาหลังจากนั้นก็กลายมาเป็นคนละคนดังที่เห็นอยู่และสวที่เหลือซึ่งภูมิต้านทานต่ำกว่าคุณหมอพรทิพย์ซะอีกใครจะมีความกล้าอธิบายลมๆแรงๆได้ว่าจะมีเสียงโหวตให้ถึง70เอามาจากตรงไหนใน17เสียงที่ประกาศเนี่ยภายในจริงๆเนี่ยวันโหวตจริง17เสียงก็ยังไม่ได้ไม่รู้จะถึง10เสียงหรือเปล่ากันเสียด้วยซ้ำนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงแต่จินตนาการไม่มีอยู่จริงมันสมมุติกันได้ไงเหมือนกับการแบ่งครม.ทิพย์อ่ะมันไม่มีอยู่จริงฮะคุณจตุพรทำด้อมส้มหม่นมากเช้านี้บอกเลยงั้นขอถามแบบนี้ครับห่วงเวลา2เดือนที่เหลือกว่าจะไปถึงปลายกรกฎาคมแบบที่คุณจตุพรบอกเกมนี้ก่อนจะเดินไปถึงทางตันหรือว่าทางสองแพร่งของเพื่อไทยเนี่ยก้าวไกลเหลืออะไรให้ทำได้บ้างต้องเดินเกมยังไงเขาถึงจะได้เป็นรัฐบาลเขาได้มา151เสียงเนี่ยคือผมให้กำลังใจบรรดาด้อมส้มและพรรคก้าวไกลและรวมกระทั่งคุณพิธาให้เขารอดพ้นนะครับแต่ผมก็เคยโดนศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผ่านสนามนี้มาก่อนดังนั้นนะครับเราต้องพรรคก้าวไกลต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเขาคือพรรคแห่งอนาคต
วันนี้เนี่ยนะครับให้ใครจะกระทําต่อเขาให้เขาเป็นผู้ถูกกระทําและผู้ถูกกระทําที่มีพลานุภาพมากที่สุดที่จะแปลงเป็นคะแนนเสียงก็คือพรรคเพื่อไทยฝ่ายฝั่งอนุรักษ์นิยมอย่างไรก็ไปหารแบ่งพื้นที่กันได้ไม่มากแต่ตลาดของพรรคก้าวไกลซึ่งเดินมาถูกทางแล้วคือตลาดเดียวกับพรรคเพื่อไทยฝ่ายฝั่งประชาธิปไตยทันทีที่พรรคเพื่อไทยเป็นอื่นตอนนี้ยังไม่เป็นอื่นไม่เป็นไรวันเวลาข้างหน้าจะเป็นเวลาของพรรคก้าวไกลเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะเกิดเหตุกับคุณพิธาเกิดเหตุกับพรรคก้าวไกลนะครับจะถูกทิ้งให้เป็นพรรคฝ่ายค้านในวิกฤตจะมีโอกาสเสมอเพราะฉะนั้นกระดานทางการเมืองถ้าวันนี้ไม่ได้อนาคตก็ได้เพียงแต่ว่าจะต้องตั้งหลักนะครับจะต้องตั้งหลักและก็วิเคราะห์ว่าอะไรเป็นคุณทางการเมืองเพราะเราก็อย่างที่ผมวิเคราะห์ให้ฟังว่าพรรคก้าวไกลเขาเป็นสิ่งแปลกปลอมของบรรดาเลือกนักเลือกตั้งในดงนักเลือกตั้งเขาเป็นคนละบุคลิกเป็นคนละความเชื่อกับพรรคก้าวไกลโดยกันโดยสิ้นเชิงนะครับผมก็เป็นส.ส.มาก่อนผมก็รู้สภาพกันในเรื่องนี้กันอยู่แล้วมีแวดวงต่างๆเพราะฉะนั้นก็คือว่าอยากให้เขามีกำลังใจและผมเชื่อว่าเขารู้แล้วไม่งั้นเขาจะจัดบริบทนะครับไม่ตอบโต้ใดๆนะครับไม่ว่ามวลชนพรรคเพื่อไทยบรรดาแกนนำพรรคเพื่อไทยที่ออกมานะครับมีการขยับกันเล็กน้อยช่วงแรกพอเขาตั้งหลักได้เขาหยุดเลยและก็ให้พรรคเพื่อไทยเป็นคนลงมือเขาก็อยู่บทดาวพระศุกร์เป็นลูกแกะกับหมาป่าอย่างนั้นแหละแต่ว่าพรรคที่จะมีอันเป็นไปแม้ว่าจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ไม่ควรจะสำเร็จคือพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นคือต้องขอวิเคราะห์ต่ออีกเรื่องนึงหน่อยนะคะนอกจากทางฝั่งของก้าวไกลแล้วก็สว.ตอนนี้คุณทักษิณหยุดในแคปฮอคแล้วไม่ได้มีความเคลื่อนไหวขอพักเบรกไปก่อนนะคะให้คุณจตุพรช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าทำไมคุณทักษิณถึงหยุดในช่วงนี้คะเวลาคนลงมือเนี่ยเขาไม่ต้องการให้เห็นร่องรอยเพราะว่านายกทักษิณเนี่ยมาอยู่ที่ใกล้บ้านก็คือสิงคโปร์นะครับนั่งเครื่องก็ไปนิดเดียวเจอกลางทางนั่งเรือก็ยังไปเจอกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามาออกแคปฮอคเนี่ยก็จะเจอคำถามและก็จะเก็บสีหน้าอาการเอาไว้ไม่ได้ใครก็รู้จักนายกทักษิณเนี่ยปากนี่เร็วนะครับดังนั้นอาการท่าทางเจอคำถามอะไรต่างๆเนี่ยคนก็จะจับได้และก็จะเห็นว่ากำลังคิดอะไรอยู่กำลังทำอะไรอยู่คือหมายความว่าต่อให้พูดไม่เป็นความจริงอย่างไรมันก็จับอาการสีหน้าท่าทางแววตาจังหวะคำถามอารมณ์ความรู้สึกเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คืองดแคทอล์กไปก่อนนะครับและเพราะนะครับถ้าแคทอล์กมันมีอาการมันจะยิ่งพังในสถานการณ์นี้ส่วนคนอื่นๆเนี่ยนะครับในประเทศไทยก็ว่ากันตามบทไปเพราะว่าขุนเนี่ยอยู่เขาอยู่ที่สิงคโปร์ที่เหลือก็เป็นเบี้ยที่เดินก็ว่ากันไปแต่คนตัดสินใจสุดท้ายอย่างไรก็ตามนั้นผมก็ยังเชื่อว่าเป็นนายกทักษิณอยู่ไม่ใช่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยฮะงั้นถามในมุมของคนที่เคยเป็นนักเคลื่อนไหวเคยลงถนนมานับครั้งไม่ถ้วนถ้าเกิดสถานการณ์ที่มันมีการพลิกขั้วแบบนี้จริงๆไม่วิเคราะห์ว่าจะมีคนลงถนนกันหรือครับนั่นสิสถานการณ์จะบานปลายหรือเปล่าคะกองเชียร์สองฝั่งจะเป็นยังไงคะแน่นอนนะครับคนที่เชียร์พรรคก้าวไกลเขาก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยนะครับซึ่งกำลังมีความคึกกับชัยชนะที่เพิ่งได้รับมาก็เป็นธรรมชาติเขาต้องมีความคึกกันสุดขีดทันทีที่เขาถูกหักหลังนั้นแน่นอนที่สุดบรรดามวลชนทั้งหลายซึ่งผมก็เชื่อว่าก็หนีไม่พ้นเขาต้องลงท้องถนนรวมกระทั่งว่ามวลชนที่ดีงามเลือกตั้งด้วยความเชื่ออันสุจริตของพรรคเพื่อไทยถ้าเกิดสมการนี้และเขารับไม่ได้ก็จะออกมาร่วมนะครับนี่เป็นโดยปริยายอย่างชัดเจนกันอยู่แล้วแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับผมก็วาดหวังกันว่าให้คิดกันได้แต่ว่าดูสถานการณ์ทางการเมืองณขณะนี้และเห็นลีลานะครับเห็นวิธีการนะครับมันจะหนีพ้นจากท้องถนนยากเต็มทีคุณจตุพรคะเราก็ไม่ได้อยากให้เห็นสถานการณ์แบบนั้นเลยนะคะขอกลับมาถามที่บรรยากาศในการแถลงข่าวเมื่อวานหน่อยค่ะหลายคนก็บอกโหเป็นภาพที่ชื่นมื่นมากเลยในมุมของคุณจตุพรนะคะมองเห็นอะไรในภาพการแถลงข่าวเมื่อวานที่แตกต่างออกไปบ้างคะเป็นการแสดงความรักที่ผิดสังเกตเป็นความรักเกินความปกติและก็เป็นความที่น่าเห็นใจอย่างที่ผมบอกไงว่าเรื่องกามนิตวาสิถีโรมิโอกับจูเลียตจูลาตรีคูณ
มันเป็นรักที่ไม่สมหวังทั้งสิ้นแต่ว่าเป็นรักที่ตราตรึงนะครับมันเป็นความรักที่แสดงออกมาเนี่ยเกินความปกติและก็น่าเห็นใจทั้งสองคนเพราะคุณพิธาอย่างที่ผมบอกว่าเขาเจอวิบากสองทางหนึ่งไปไม่ถึง376สองเรื่องหุ้นไอทีวีเนี่ยซึ่งเขาไม่รู้พลานุภาพมันจะไปถึงขนาดไหนผมก็ภาวนาให้เขารอดแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงมันเป็นเรื่องที่ยากมากสองคุณหมอชนน่านมีหน้าที่ในการประกาศในการสร้างความเชื่อและตัวเองก็ได้ประกาศไปแล้วว่าวันใดที่พรรคเพื่อไทยไปจับมือกับพรรคพลังประชารัฐเขาจะลาออกจากหัวหน้าพรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต่างคนต่างก็เห็นปลายทางกันอยู่แล้วกอดขนาดนั้นนะครับก็คือน่าเห็นใจคือถ้าคนเห็นกระดานการเมืองมันน่าเห็นใจอ่ะนะครับก็สมควรที่จะกอดกันกลมอ่ะคือพูดได้เขาจะเป็นคนที่รับชะตากรรมกันอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะอันนี้ถ้าเราตั้งข้อสมมติฐานนะคะตามการวิเคราะห์ของคุณจตุพรอีก2เดือนข้างหน้าถ้าสมมตินะคะถ้าสมมติเพื่อไทยข้ามขั้วจริงๆเดาความรู้สึกของคุณหมอชลน่านตอนนี้หน่อยไหมคะว่าจะรู้สึกยังไงเพราะเมื่อวานก็คือชื่นมื่นแล้วคุณหมอก็ตอบดีอ่ะคุณหมอชลน่านเขาเป็นคนดีนะครับผมก็รู้จักคุณหมอชลน่านอย่างดีค่ะแต่ว่าคุณหมอชลน่านไม่ใช่คำตอบสุดท้ายในการเลือกการตัดสินใจใดๆในพรรคเพื่อไทยซึ่งคุณหมอชนน่านก็รู้ดีหัวหน้าพรรคทุกคนเนี่ยนะครับที่เป็นหัวหน้าพรรคจริงๆก็มีอดีตนายกทักษิณคนเดียวที่เหลือก็ต้องปฏิบัติกันทั้งสิ้นน่ะลองไปถามอดีตหัวหน้าพรรคทั้งหมดอ่ะถ้าพูดความจริงก็รู้ว่าหัวหน้าพรรคก็คือตำแหน่งหัวหน้าพรรคแต่อย่าคิดว่าตัวเองเป็นหัวหน้าพรรคจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือความน่าเห็นใจณขณะนี้ไม่เป็นไรครับก็ให้เดินกันไปแต่ว่าพิสูจน์ความเชื่อก็อีก2เดือนข้างหน้าก็เวลานิดเดียวอย่างที่ผมบอกว่าไม่ต้องรอกันเป็นชาติครับคุณทักษิณไม่ได้วางมือแล้วแล้วพยายามจะส่งไม้ต่อให้คุณอุ้งอิงให้คุณอุ้งอิงเป็นคนตัดสินใจเรื่องเหล่านี้หรอครับเพราะว่าถ้าจะวางอนาคตให้คุณอุ้งอิงก็ควรจะเลือกทางที่ไม่ทำลายพรรคตอนนี้แล้วก็วางแผนถึงอนาคตมากกว่าผมเชื่อว่าถ้าคุณอุ้งอิงตัดสินใจเนี่ยเขาเป็นคนที่ยังมีอนาคตครับเขาจะตัดสินใจอนาคตแต่ว่านายกทักษิณเนี่ยเขาเป็นคนที่อะไรก็ได้อย่างที่ผมบอกอะเอาชีวิตผู้คนยังแลกได้เลยนับภาษาอะไรกับผลประโยชน์ทางการเมืองเพราะเขาก็เห็นอยู่แล้วว่าจับมือกันสามัคคีกันก็312เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่มีทางอื่นก็เห็นอยู่แล้วว่า312ตกอยู่ในวงล้อมของ188 250สว.องค์กรอิสระเพราะฉะนั้นถ้ามีความซื่อสัตย์ระหว่างกัน312จับมือแน่นไม่มีวันพลัดพรากไปจากกันก็พลเอกประยุทธ์ก็รักษาการกันต่อไปนี่สูตรนี้นะเพราะว่าจะตั้งรัฐบาลไม่ได้อยู่แล้วเพราะผมไม่ที่เห็นนะครับโดยข้อเท็จจริงไม่ใช่เป็นการวิเคราะห์ด้วยซ้ำว่าสว.อย่างไรก็ไม่มีทางได้ถึง64คนและใน188ก็มีเงื่อนไขนะครับที่จะมารวมกับ312ภายใต้การนำของพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่ได้แล้วสักพักเดียวคุณจตุพรคะขอถามอีกมุมนึงเป็นคำถามสุดท้ายแล้วว่าถ้าสมมติเป็นเพื่อไทยเป็นคนที่เสนอชื่อนายกนะคะคิดว่าเพื่อไทยจะเสนอคุณนุ้งอิงหรือว่าคุณเศรษฐาคะคือณขนาดนี้เนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดว่าถ้าพรรคเพื่อไทยอย่างที่บอกว่าภายใต้ว่าถ้าคุณพิธามีเหตุและยังจับมือเป็น312เสียงนั้นผมยังเชื่อว่า1จะตั้งรัฐบาลไม่ได้นะภายใต้สูตรจะตั้งรัฐบาลไม่ได้ไม่มีการย้ายขั้วไปจับมือกับพลังประชารัฐก็อาจจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาเพราะเสนอแล้วก็ไม่ได้เป็นนี่คือกรณีที่ไม่ข้ามห้วยนะไม่ข้ามขั้วนะแต่ว่าถ้าข้ามขั้วนั้นผมยังเชื่อว่านายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ยังเชื่อว่าเป็นบิ๊กป้อมอยู่ถูกต้องครับเพราะนี่นะครับถ้าข้ามห้วยไปเนี่ยมันไม่มีอะไรเหลือนะถ้าข้ามห้วยไปเนี่ยนายกรัฐมนตรีเป็นคุณอุ้งอิงเนี่ยสมมติหนึ่งเป็นคุณอุ้งอิงเนี่ยจะรับมือกับสถานการณ์ได้เป็นคุณเศรษฐาเนี่ยจะรับมือกับสถานการณ์ได้คือประเทศมันใหญ่กว่าหมู่บ้านนะคุณเศรษฐาจะเก่งจัดการในหมู่บ้านแต่ประเทศที่มันหักกันไปเนี่ยมันจะเกิดความวุ่นวายและคุณเศรษฐาเป็นคนประกาศหลักคนหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ย้ายขั้วกัน312เขาจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาแต่ก็จะตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็จะมีสภาพเดียวกับคุณพิธาไม่สามารถรวบรวมเสียงได้376เห็นไหม
แต่ว่าถ้าย้ายขั้วเนี่ยมันต้องรับมือกับสถานการณ์แล้วถามว่าเขาต้องการให้คุณอุ๊งอิ๊งมารับมือกับสถานการณ์แบบนี้เห็นไหมกระดานทางการเมืองมันเป็นทางตันและทางอัปยศกันแทบทุกด้านปัญหาว่านะครับในชะตากรรมบ้านเมืองแบบนี้ผมเห็นปัญหานี้อยู่แล้วเคยเสนอก่อนการเลือกตั้งว่าทุกฝ่ายต้องมาคุยกันและลงสัตยาบันร่วมกันว่าจะเอากันอย่างไรหลังการเลือกตั้งเพราะเรารู้ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันล็อกไว้ทุกเส้นทางชนะก็สวเทให้ชนะแพ้อย่าเกิน126สวงดออกเสียงก็จะตั้งรัฐบาลไม่ได้นี่ยังไม่นับเจอเรื่องยุทธศาสตร์ชาติแล้วคุณจะเหลืออะไรนะครับองค์กรอิสระกกต.ก็รอทำงานอยู่แต่ว่าท่วงทำนองอย่างที่ผมบอกว่าก็ท่วงทำนองกดดันเรื่องประธานสภาเงินดิจิตอลปล่อยไปแต่ยังเหลือเรื่องการครอบงำกันอยู่การเมืองเป็นเรื่องของการเห็นหน้าเห็นหน้าหมูไปไก่มากันอยู่ครับพอดีเวลาเราหมดแล้วครับคุณสุรพรขอบคุณสำหรับความคิดเห็นในเช้าวันนี้แล้วก็ใครเห็นว่าเดี๋ยวจะจัดไลฟ์ของตัวเองต่อใช่ไหมครับครับครับเผื่อว่าใครจะตามไปดูคุณจตุพรนะแต่ว่าเราสองคนต้องขออนุญาตลาคุณจตุพรตรงนี้ขอบพระคุณมากสำหรับเช้านี้นะครับขอบคุณนะคะสำหรับเช้านี้ค่ะสวัสดีค่ะ